ครับกับผู้บ่าวพันแซ่บครับวันนี้จะมาทําตําตําทะเลครับใส่อีปูหน้าพร้อมนะครับตํากุ้งใส่ทะเลใส่ปลาหมึกครับแล้วก็เฮ็ดหยังอีกแล้วก็อีย่างผสมครับผสมปลาจีนที่ผมเฮ็ดมื้อนั้นแหละครับเป็นแล้วครับแต่ผมแซ่ติดไว้ครับนี่ครับแซ่ธรรมดาไว้แม่นบ่ครับเฮาก็เอาปลาหมึกเอากุ้งไปลวกครับปลาหมึกเอากุ้งไปลวกครับมันก็ลวกให้กุ้งมันสุกต้มน้ำปลาแดกลวกครับแล้วก็มีไข่บ่ไข่ต้มผักกาดเฉดครับนะครับแล้วทีผสมปิ้งใส่ใบตองเหมือนกันผสมซิ่งเหมือนกันครับอีปูเฮาครับเองครับเฮาใส่ปูน้าครับปูน้าเฮามาต้มครับแต่เฮาก็ได้ปูมาเฮากับสิแกะครับแกแล้วให้ฟักบักกุ้งฟักหยังเอากุ้งเกิ้งหยังมาลวกตําทะเลครับตําทะเลผสมลาวครับ อ่ะเดี๋ยวเฮาจังมาติดตามกันครับอ่ะกุ้งเสร็จแล้วบ่อ่ะยกมาเบิ่งเนี่ยกุ้งแม่น้ําครับกุ้งน้ําจืดเฮานี่ครับโอ้นี่ครับตำทะเลครับแล้วก็ต้มไข่น้ำหน่วยหนึ่งครับผมต้มไข่น้ำหน่วยหนึ่งวัชิตำหลวงพระบางอยู่ครับเลยตำทะเลกันครับเดี๋ยวมาถ่ายติดตามกันครับว่าหน้าตาสิแล้วนี่มาสิลวกอย่างก็ลวกพักน้ำบอกพักกระเฉดลวกวะมาลวกเหรอเด็ดผักกระเฉดแล้วก็อีซับตับซับอย่างซับปลาคุ้งโอเคครับผมเดี๋ยวถ่ายติดตามครับหลังจากเขาซับปลาคุ้งใส่แครอทน้ำเนาะนั่นบอกใส่แครอทครับครับเครื่องปูเปิดเขาก็เตรียมถั่วดำครับอันนี้ผู้ใดที่ติดตามคลิปโยกอะเบิ้งครับนี่ครับส้มปลาจีนผมครับแซ่บเป็นตะไนครับเขาซีมาย่างใส่ใบตองใส่หัวหอมแดงใส่บักพริกใส่ชูรสครับผมใส่กระเทียมปลาจีนเป็นครับสวยงามครับเป็นเฮ็ดมื้อเดียวเป็นเลยครับมื้ออื่นเอามากินได้เลยครับนี่ครับส้มปลาจีนผู้ใดที่ติดตามคลิปก็ย้อนกลับไปเบิ่งนะครับผมเฮ็ดส้มปลาจีนไว้นี่ครับออกมาหน้าตาสีสันก็งามครับแล้วเฮากลับไปแช่ตู้เย็นไว้มันจะผสมหลายเฮาถิ่มไปข้างนอกป่านนี้ก็คือเสียแล้วล่ะครับแช่ตู้เย็นไว้กินไว้โดนคือการเป็นขนมอาหารของคนอีสานอีกแบบนึงครับผมนะส้มปลาจีนแบบนี้เขาก็จะปอกอันนี้ปอกกระเทียมเอาใส่บักกี้หัวก็ได้แม่ใส่กันนะแล้วเขาก็จะใส่ชูรสลงไปน้ำจักหน่อยบ่ไม่ได้ใส่ดอกเนาะไม่ใส่ดอกเนาะชูรสไปอ่ะวางปลาลงไปครับเฮาก็หยิบปลาจีนเลือกตอนงามๆครับครับผม2ตันก็พอแล้วฮะมันสิห่อบ่ได้อืมพริกแดงก่อนพริกเขียวตัวนึงอ่ะแล้วพริกอันนั้นครับบ่มีวะบ่มีแต่พริกอันเอาบ่บ่เอาพริกขี้หนูตัวเนาะบ่มีอ่ะโอเคครับเขาก็จะไปใส่เตาย่างครับใส่ชูรสนิดนึงครับใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายๆมันหัวผมซิบะมี่คือยังผมครับวันนี้เราเห็ด2เมนูครับง่ายๆกินง่ายๆครับหาก็ตื่นนอนเรื่อยกันเลยครับตื่นนอน10โมงเช้าครับเป็นกิจวัตรครับตื่นสวยครับห่อครับครับแล้วเฮาก็มาใส่เตาย่างครับครับเตาย่างนี่เตาไฟฟ้าแบบนี้ต้องใส่น้ําจักหน่อยนะครับใส่น้ําเพื่อบ่อยมันใหม่เกินไปครับใส่น้ําลงไปใส่แบบนี้นะครับเตาย่างง่ายๆครับตั้งไว้10นาทีก็เหลือเฟือแล้วครับ
โอเคครับตาอีกับอีกตื่นนอนแล้วเหรออันน่ะตื่นมากับล้มดีเลยลูกผมครับครับเดี๋ยวเฮาทาผสมซุปครับทาผสมซุปแล้วเฮากะสิมาต่ำกันครับอ่ะทาติดต่ำครับที่เฮาให้ต่ำแล้วครับเผ็ดป่ะอืมสำนั่นละอ่ะใส่ชูรสลงไปเลยครับต่ำพริกแกงเม็ดโอ้ซาวเม็ดเอ้าต่ำซะครับผมนี่ครับเอ้าต่ำพริกใส่กระเทียมนี่เขาต้องใส่ชูรสลงไปครับมันจะได้เข้าเนื้อเนื้อของพริกย้ำมันจะงัวดิใส่ปลาแดกครับปลาแดกนี่โคตรแซ่บเลยครับเออปลาแดกโตใส่ท่อมเหมือนกันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสี่เดี๋ยวสี่อย่างเดี๋ยวให้กินกับข้าวเจ้าเนี่ยแล้วกันน้ำปลาแดกอีกครับปลาแดกต้มครับใส่ทั้งต้มทั้งซดครับนะครับเป็นสูตรครับปกติผมตำถ้าผมตำเองผมมีใส่ไอ้กะปิครับแต่แม่บ้านเพิ่นบ่กินครับใส่น้ำปลาครับตาหยังบุ๊กแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลนี่ผมแนะนำพี่น้องใส่น้ำตาลสายแดงนะครับน้ำตาลสายแดงมันจะเป็นน้ำตาลที่บริสุทธิ์ครับเฮ็ดมาจากก้อยเฮาที่เพิ่นจุดไฟเผาเนี่ยครับมันจะเป็นสีแดงสีน้ำตาลสายแดงสิครับมันบ่ได้ฟอกสีครับหมักหนาวครับหิมใส่ทั้งเปลือกครับเอาเม็ดออกพ่อมันเม็ดมันขมครับบีบแล้วสิมใส่ทั้งเปลือกได้ครับครับก็ปานต่ำหลวงพระบางนั่นแหละครับมันบักคุ้งนี่เฮาแช่ตู้เย็นครับมันจังกรอบเขาต้องไปแช่น้ำแข็งครับแช่น้ำแข็งไอ้มันจะกรอบมันจะหน่อยคือยังต่ำหลวงพระบางนะครับแต่เขาใส่วิธีการแช่ตู้เย็นครับแช่จักมืดครับแช่พริกไปเลยนะครับเอาซับแล้วเอาไปแช่ไว้จักแป๊บหนึ่งแล้วจังออกมาต่ำครับจักสิบนาทีจักสิกลายเป็นตำหลวงพระบางเออประมาณนี่ครับใส่อีปูเฮาครับนี่ครับปูน้ำนี่ครับใส่ลงทั้งเปลือกไปเลยนี่ครับปูน้ำปูน้ำซื้อมาเมื่อวานครับเพื่อนๆติดตามคลิปเมื่อกี้ได้เห็นปนอีปูใส่เบิ้ลเลยครับก็สูตรนี้ครับใส่น้ำปลาแดกต้มพร้อมครับแล้วก็เราค้นโคเละโคเละเลยครับนี่ครับหน้าตาสีสันพี่น้องเอ้ยอยากให้ไม่กินน้ำกันเดนเนาะปูน้าเราต้องเห็ดซุปครับปกติผมใส่ปูน้าดิบเหรอครับเป็นในบ้านเป็นพวกกินน้ำมันนั่นใส่ลงไปครับมานี่อันนี้ไว้เห็นฮะโคเลโคเลเรียบร้อยครับแบบนี้เขาก็เอากุ้งเอาผักต้นหอมไปไว้ไอ้หอมไปไอ้หอมใบเลื่อยผักกระเฉดลงกับปลาหมึกที่เฮาต้มกุ้งที่เฮาต้มใส่ลงไปแล้วเฮากับคนครับใส่ก่อนโอ้ลูกโดดบักพริกไหมแล้วก็อยากอีกนิดหน่อยชื่อลงไปอืม
ยอดเงียบสมสมป่ะบอแล้วล่ะใส่ขึ้นรถลงบีกันหน่อยครับเป็นอันเซตครับนะครับอันนี้เขามาเบิ่งป่าสมย่างเขาครับมือสุกแล้วครับพี่น้องแม่เอาแนวคลิปนะครับกระส้มเราสุกแล้วเขากับอีกคลิปครับดูไปไปแก้เบิ่งกันพี่น้องครับหลังจากปลาสมที่เราได้ครับโอ้ยพี่น้องครับหอมหุยหุยเพื่อนละครับมีน้ำคุกคิกเล็กหน่อยปิ้งใช้ใบตองไม่ได้แบบนี้แหละครับตัดสีสันแซ่บครับพี่น้องครับผมมากมากกันผสมวันนี้ให้ตักใส่จานครับครับแล้วแล้วครับบัดนี้กิน2อย่างวันนี้ไม่ต้องกินเยอะนะครับเอ้ยเสริมเลยพี่น้องนี่ครับเป็นอันเซตแล้วครับตำปลาอีปูนาครับครับปูนาเออสุดยอดสุดยอดครับใครกับปลาซุกบ่นครับผมเรียบร้อยแล้วครับเป็นอันเซตพิธีครับตำตำเนี่ยก็ตำทะเลครับทะเลใส่อีปูนากับปิ้งผสมใส่ใบตองครับกินข้าวเช้าครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แหละครับเฮ็ดไว้ให้พี่น้องเบิ่งซื่อๆครับตอนกินผมบ่ทายแล้วครับสวัสดีครับ